This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ท่านทวีจะเห็นไหมว่าการผลิตข้าวเนี่ยจีนเป็นอันดับหนึ่งที่ผลิตได้มากที่สุดครับอินเดียเป็นอันดับสองอันดับสามคือใครครับบังคลาเทศอินโดนีเซียเวียดนามแล้วไทยอาจารย์ขอโทษผมก็ใจผิดมาตลอดคิดว่าไทยเป็นมหาอำนาจข้าวจะเห็นเลยครับว่าจีนเนี่ยผลิตได้มากที่สุดอินเดียรองลงมาครับแต่ถ้าไม่จีนไม่ได้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่นะครับบริโภคภายในว่ะอาจารย์คนเยอะของไทยนั้นผลิตประมาณ 4% เราส่งออกเพียงแค่นิดเดียวตรงนี้คือ 1.4% โอ้ครับของผลผลิตของโลกนะครับต้องเข้าใจความจริงว่าราคาภายในเราไม่ได้ยิ่งใหญ่จะไปกำหนดราคาข้างนอกแต่ราคาข้างนอกราคาต่างประเทศมันกำหนดราคาข้างในเป็นสำคัญราคาส่งออกกำหนดราคามาถึงชาวนาโอ้มันกลับกันครับอาจารย์เวลาราคาข้าวทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆลงสีแฮปปี้อันนี้ผู้บริโภคจะทำไงครับผู้บริโภคเนี่ยอย่างดร.วิทย์เนี่ยผมไม่เป็นห่วงอย่างพวกที่นั่งในห้องนี้ผมก็ไม่เป็นห่วงครับเพราะคนในเมืองคนที่ไม่ได้ใช้กำลังเยอะๆกินข้าวน้อยครับจริงป่ะคนจนเนี่ยจะกินข้าวเยอะคนใช้พลังงานใช้แรงงานกินข้าวเยอะสถิติเนี่ยก็คือว่าคนบ้านนอกคนชาวบ้านจะกินข้าว180กิโลต่อปีแต่คนในเมืองเนี่ยกินแค่ประมาณ88กิโล80กิโลต่อปีอาจจะไปกินอย่างอื่นแทนที่เนื้อสัตว์ผลไม้ใครก็ว่าไปถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่จะถูกกระทบก็คือราคาข้าวภายในสูงขึ้นก็คือแรงงานแต่ผมจะไม่เห็นด้วยเลยถ้ารัฐบาลพยายามกดราคาข้าวลงครับอยากจะช่วยแรงงานก็ช่วยแรงงานครับแต่ถ้าคุณไปกดราคาข้าวลงเมื่อไหร่ครับเท่ากับว่าคุณทำร้ายชาวนาที่ปีนี้จะได้ครับและแรงงานก็คือลูกหลานหรือคนที่ทำชาวนาเองด้วยมาทำแรงงาน ในอดีตดร.วิทย์เคยเห็นไหมว่าเวลาเมื่อไรก็ตามที่ราคาข้าวต่างประเทศยกสูงขึ้นเช่นปี2017ครับรัฐบาลเก็บพรีเมียมข้าวตันละหมื่นกว่าบาทเก็บภาษีตันละหมื่นกว่าใครจะส่งออกเก็บหมื่นโอ้โหก็กดราคาข้าวข้างในลงอ๋อแล้วเขาก็ผลักภาระไปที่ผู้ปลูกข้าวอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยถ้าสถานการณ์เช่นนี้แล้วถ้าเราจะไปกดราคาข้าวลงชาวนาควรจะได้บ้างแต่ชาวนาก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์เช่นนี้มันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเพราะตลาดข้าวมันอ่อนไหวมันผันผวนตลอดมันผันผวนตลอดเพราะฉะนั้นปีนี้ได้ก็ขอให้ได้แต่จะมีนักการเมืองเคลมทันทีเห็นไหมปีที่ผมเป็นรัฐบาลโอ้โหราคาข้าวสูงมากเลยเอาจริงแต่ถ้าเกิดเขามาฟังอาจารย์พูดเมื่อกี้คือราคาข้าวมันถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกเพราะที่ผ่านมาทั้งหมดละราคา 12,000 นี้ไม่ได้มาจากนโยบายรัฐใดๆถูกไหมอาจารย์ถูกปีนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยราคาข้าวมันก็ขึ้นเห็นไหมล่ะเออในอาจารย์แต่เรื่องของบทบาทของภาครัฐเราจะเห็นว่าเรื่องของตัวราคาพืชผลเกษตรโดยเฉพาะข้าวจะเป็นประเด็นอยู่บ่อยครั้งครับถ้าราคาต่ำรัฐก็จะมีนโยบายบอกว่าเราต้องช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยการที่จะใช้นโยบายช่วยเหลือเราจะได้ยินบ่อยๆเลยรับประกันราคาจำนำถ้าเกิดว่าเรามีกลไกของรัฐเข้าไปหนุนราคาอาจารย์มองแบบนี้ตกลงแล้วมันก็เป็นการฝืนตลาดโลกไหมอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยเรามีความเข้าใจผิดมีมายาคติว่าเราเนี่ยคือผู้ส่งออกรายใหญ่รเราจะทำอะไรก็น่าจะได้เพราะฉะนั้นจึงมีนโยบายรับจำนำข้าวครับรับจำนำข้าวปลอมๆไม่ใช่จำนำจริงด้วยครับก็คือซื้อข้าวแล้วจำนำทุกเมล็ดด้วยอาจารย์ที่เคยเกิดก็คือว่ากำหนดราคาแล้วก็บอกว่าถ้าขายใครไม่ได้ขายมาแล้วไม่ต้องถ่ายคืนก็คือซื้อในราคาที่สูงในราคาที่สูงกว่าตลาดเพราะสูงกว่าราคาตลาดแล้วคิดว่าประเทศไทยพยายามดึงข้าวไว้ไม่ส่งออกราคาข้าวมันจะได้ขึ้นซัพพลายโลกจะได้น้อยเขาจะได้เพิ่มราคาให้เราแต่หารู้ไหมว่ากลไกตลาดมันรู้ว่าคุณเนี่ยเล่นเอามาเก็บไว้เฉยๆเดี๋ยววันหลังคุณก็ต้องปล่อยครับราคามันก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นของปลอมๆและขณะเดียวกันถ้าคุณไปจำนำข้าวแบบนั้น
รัฐจะต้องเป็นเจ้าของเองในการที่ซื้อข้าวในราคาสูงเพราะตลาดมันไม่เดินละตลาดมันจะต้องซื้อตามระบบของมันถูกไหมครับแล้วเขาก็ต้องขายคนที่ให้ราคาแพงสุดก็คือรัฐถูกรัฐก็เลยเป็นเจ้าของรัฐก็เลยกลายเป็นผู้ค้าข้าวเองถูกทั้งซื้อข้าวเปลือกแล้วก็ดูข้าวก็ไม่ค่อยเป็นด้วยและขณะเดียวกันเอาไปสีก็ไปจ้างโรงสีจากโรงสีเสร็จก็ไปเก็บไว้ในโกดังเป็นข้าวสารครับและข้าวสารที่เก็บไว้นานมันก็จะเป็นมอดกินข้าวฟันหนูข้าวเสื่อมแล้วก็ข้าวก็หายและในที่สุดพอจะส่งออกก็มีปัญหาอีกตัวเองก็ส่งออกไม่เป็นเพราะฉะนั้นจำนำข้าวเลยเจ๊งพินาศมีการโกงมีการสต็อกข้าวที่ใส่ไว้ครับเอากระสอบเปล่าใส่ขี้เลื่อยใส่ทรายใส่ไว้ข้างในแล้วเอาข้าวเปลือกพูนไว้เวลามาตรวจสต็อกใครจะไปมุดดูในเพื่อจะได้รู้สึกว่ามีปริมาณจริงดังที่รีพอร์ตไว้ตกลงก็เลยเห็นไหมครับติดคุกหัวโตกันเป็นแถบหมดครับเพราะเราไปเล่นกับสิ่งที่เราเข้าใจผิดยิ่งกว่านั้นอีกนักธุรกิจไทยที่ชอบผูกขาดแต่ไม่เข้าใจเรื่องข้าวก็คิดว่าถ้างั้นเราก็ไปชวนอินเดียไปชวนเวียดนามที่ส่งออกข้าวเป็นระดับใหญ่ๆมาร่วมกันไม่ส่งออกอาจารย์ทำเหมือนโอเปกเลยเนี่ยทำเหมือนโอเปกโอเคเราจำกัดปริมาณส่งออกให้น้อยลงจัดสรรกันเลยว่าประเทศไทยส่งเท่าไหร่เวียดนามส่งเท่าไหร่อินเดียส่งเท่าไหร่เหมือนโอเปกที่เขาเอาน้ำมันส่งออกให้น้อยลงรวมตัวแล้วก็ต่อรองราคาก็จะได้สูงขึ้นครับแต่ไม่มีวันสำเร็จนะครับสำหรับข้าวเพราะโอเปกมันทำได้นะอาจารย์แต่ข้าวทำไม่ได้ก็อะไรครับอาจารย์สองอย่างครับเรื่องใหญ่อย่างที่หนึ่งถ้าราคาข้าวสูงขึ้นจริงคนก็หันไปกินขนมปังกินข้าวสาลีกินสปาเกตตี้กินมันกินเผือกคาร์โบไฮเดรตทดแทนเลยคาร์โบไฮเดรตทดแทนมหาศาลเลยโอ้ไม่ต้องกินข้าวก็ได้กินขนมปังก็ได้ถูกกินเส้นสปาเกตตี้ก็ส่งออกก็ได้เหมือนกันถูกก็กินอย่างอื่นได้ครับถูกไหมครับถูกครับมันมาทดแทนได้ถ้าราคาข้าวสูงประการที่สองที่ดินที่เคยปลูกข้าวสาลีที่ดินที่เคยปลูกข้าวโพดที่ดินที่เคยปลูกข้าวฟ่างหรือปลูกอย่างอื่นมันปลูกข้าวได้ไหมก็ได้เหมือนกันอาจารย์ก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็หันมาปลูกข้าวราคาข้าวปริมาณข้าวก็จะมากขึ้นโดยรวดเร็วและราคาตกไหมตกมันไม่เหมือนน้ำมันนะครับข้าวน้ำมันเนี่ยขนาดน้ำมันนะพอคุณทำให้ราคามันสูงเพราะคุณจำกัดปริมาณไม่ส่งออกคนก็เริ่มไปหาแสงอาทิตย์ไปหานู่นหานี่แก๊สโซฮอลอะไรต่ออะไรเห็นไหมฮะมันมาทดแทนแต่ยากกว่าโอ้ยากกว่ามากอาจารย์ไอ้นี่จากข้าวไปกินขนมปังไปกินมันมีตัวทดแทนได้ตัวทดแทนง่ายและผลิตก็ง่ายกว่าข้าวผลิตก็ง่ายกว่าปิโตรเลียมใช่ไหมครับปิโตรเลียมเพราะฉะนั้นไอ้ที่คิดว่าเราจะไปรวมหัวกันทำเหมือนโอเปกไม่มีวันสำเร็จโอ้โหอาจารย์ทีนี้มันก็มีนโยบายอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าประกันรายได้ครับประกันรายได้เขาทำอย่างนี้เขาบอกว่าเขาจะประกันว่าชาวนาเนี่ยควรจะได้รับระดับราคานี้ครับแต่เขาปล่อยให้ระบบตลาดเดินไปตามปกติถ้าชาวนาจะขายได้ราคานี้ต่ำกว่าที่เขากำหนดไว้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้เขาแถมเงินให้แค่นี้โอเคจบอย่างนี้ไม่ไปกวนระบบตลาดคือตลาดเป็นไงก็เป็นไปแต่ถ้าเกิดว่าน้อยก็เข้าไปช่วยชาวนาต่อตันถูกแถมให้เรียกว่าประกันรายได้เขาจึงลิมิตไว้อีกว่าจะให้ไม่เกินชาวนาคนหนึ่งทั้งหมดกี่ตันคือกำหนดปริมาณไว้กำหนดปริมาณไม่ใช่ว่าเท่าไหร่ก็ตามแต่แคปไว้ที่สูงสุดจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ดีกว่าเยอะเพราะว่าเสียเงินเหมือนกันครับอาจารย์แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยระยะยาวเนี่ยไม่ช่วยประเทศเลยทั้งหมดเนี่ยนโยบายทั้งหมดที่รัฐทำทั้งหมดผมเคยเป็นกรรมการนโยบายข้าวของรัฐบาลในอดีตครับผมรู้ดีว่านโยบายพวกนี้เนี่ยไม่ช่วยประเทศไทยในระยะยาวเพราะคุณเล่นกลกันภายในประเทศต่างประเทศมันไม่เกี่ยวเลยถูกไหมครับแล้วเขาใหญ่กว่าเราเขาใหญ่กว่าเราและเราเนี่ยแทนที่จะลดต้นทุนการผลิตที่จะแข่งกับคนต่างประเทศแต่เรามาเล่นกันอะไรไม่รู้ไอ้วงจรอยู่ข้างในประเทศเป็นราคาเทียมไม่ใช่ราคาจริงครับชาวนาก็ได้ราคาเทียมแล้วก็สร้างนิสัยไม่ดีด้วยชาวนาถามชาวนาเมื่อไหร่ก็ตามอย่าได้ราคาข้าวสูงๆแต่จริงๆแล้วชาวนาเราควรให้ชาวนาคิดว่าอยากได้กำไรสูงสุดไม่ใช่ราคาสูงสุด
ดร.วิทย์คิดว่าต่างกันไหมถ้าได้กำไรสูงสุดกับราคาสูงสุดนี่ต่างกันไหมน่าจะต่างกันนะครับอาจารย์เพราะกำไรมีความหมายต้องมีเรื่องของตัวต้นทุนเข้ามาหักลบด้วยแจ๋วมากครับถ้าได้กำไรสูงสุดแปลว่าเราสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้แทนที่จะไปดูในส่วนของตัวราคาขายเราหันมามองว่าจะลดต้นทุนได้ไหมถูกวิธีลดต้นทุนก็คือวิธีที่ทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นใช่ป่ะยีลด์พื้นที่เท่ากันแต่ปลูกได้เยอะขึ้นครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ปัจจัยคงเดิมแต่ว่าเราทำอย่างไรก็ตามให้ได้ผลผลิตต่อตันต่อไร่ต่อไร่ต่อพื้นที่ที่มีต้นทุนมันก็จะลดลงถูกไหมครับวิธีที่จะทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นนั่นคือประสิทธิภาพประเทศไทยขณะนี้โดยเฉลี่ยก็ประมาณ700กิโลกรัมต่อไร่ครับต้องถามอาจารย์เพิ่มแล้วต่างชาติที่เขาบอกว่าเขาดูดีกว่าเราเขาเป็นเท่าไหร่ครับอาจารย์พันกว่าครับอ้าวตายของเรา1ไร่700กว่าต่างชาติพันกว่าโอ้ถามว่าประเทศไทยทำได้ไหมทำได้มีคนเป็น500ก็มี600ก็มี700กิโลกรัมต่อไร่ก็มีพันกว่าก็มีในบ้านเราพันกว่าก็มีมีชาวนาไทยมีหมดทุกประเภทอาจารย์บางคนก็บอกว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าหรือเปล่าคันนี้ก็ต้องชลประทานหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องคันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราต้องมาเอ็กซเรย์ดูหรือมาดูว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้ผลผลิตต่อไร่มันสูงขึ้นครับถูกไหมครับประการแรกเลยคือเมล็ดพันธุ์ครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีส่วนสำคัญยิ่งและประเทศไทยเก่งครับอันนี้ต้องยกให้กระทรวงเกษตรอันนี้ต้องยกให้เขาจริงๆเขาพยายามพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆมาและสายพันธุ์ที่เคยพัฒนามาเนี่ยก็คือสายพันธุ์ที่ทนแล้งสายพันธุ์ที่ทนแมลงนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตต่อไร่ก็สูงขึ้นครับนะครับแต่แค่นั้นไม่พอเราต้องกลับมานั่งคิดใหม่แล้วว่าสายพันธุ์จะต้องสายพันธุ์อย่างไรที่จะทำให้เราไปจับตลาดประเภทพิเศษดร.วิทย์ข้าวเนี่ยมันมีด่านดื่นหลายอย่างมากเลยข้าวหอมมะลิข้าวเสาให้ข้าวบาสมาตินะครับเราจะต้องมานั่งคิดดูว่าโลกเราเนี่ยเราอยากจะปลูกข้าวประเภทด่านดื่นที่เขาเรียกคอมมอดิตี้ไหมคอมมอดิตี้มันลากศัพท์ก็คือคอมมอนครับเหมือนกันไปหมดเหมือนกันที่มันคอมมอนกันคือข้าวก็คือข้าวอันนั้นข้าวคือข้าวครับแต่เราต้องทำข้าวให้เป็นโปรดักต์ต้องทำข้าวที่ไม่ใช่กินอิ่มแต่ต้องกินอร่อยยกระดับคุณภาพขึ้นไปยกระดับเทสอร่อยครับต้องให้เทสตี้คือให้มันกินอร่อยไม่ใช่กินแล้วอิ่มเฉยๆพอกินแล้วอร่อยนี่จับตลาดพิเศษได้ไหมอันนี้เหมือนของแพงขายของแพงละพรีเมียมขายของแพงแล้วละใช่ไหมครับประการถัดไปเซฟตี้ความปลอดภัยด้านความปลอดภัยโอ้เดี๋ยวนี้คนที่เจริญขึ้นเรื่อยๆในประเทศที่มีเงินเขาจะกินข้าวอินทรีย์เขาจะกินข้าวที่ไม่ใส่ไม่มียาฆ่าแมลงข้าวปลอดสารนี่เรียกข้าวปลอดสารพิษจะขายได้ราคาแพงไหมถูกต้องดูไฮโซผมที่แบบสับง่ายๆนะไฮโซกว่าและประการที่3 healthy ครับกินแล้ว ส่งเสริมสุขภาพให้ดีเพราะคนชอบบอกว่ากินข้าวเนี่ยกินแป้งเยอะคนเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นมันมีการผลิตภัณฑ์ที่ทำ seeding คือทำเมล็ดพันธุ์ที่ข้าวเนี่ยมีน้ำตาลน้อยเพราะฉะนั้นคุณจับตลาดได้หลายแบบแล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมคิดว่าอย่าไปเล่นเรื่องตลาดเลยเราไม่สามารถจะเป็นเหนือตลาดต่างประเทศที่จะทำให้ราคาข้าวมันสูงครับมันยากและมันเป็นการเล่นจอมปลอมในประเทศเท่านั้นเองเสียเงินแต่ระยะยาวเราจะกอดคอกันตายเพราะฉะนั้นรัฐควรจะต้องหันกลับมาพยายามทำทางด้านการผลิตครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ดินน้ำนะครับและการขนส่งของพวกนี้มันทำให้ต้นทุนการผลิตเราเนี่ยลดลงถ้าต้นทุนการผลิตลดลงจากการที่เราเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นประเทศไหนเราก็สู้ได้ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.